าสู่ช่วงที่4ของ Talk of the South ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงเทคโนโลยีอัลไพน์กับหน้าจอในรุ่น X008EU ครับใช่แล้วค่ะคุณไปท่องโลกของอัลไพน์ได้ในแฟนเพจของอัลไพน์เซิร์ชคำว่าอัลไพน์โซไซตี้แล้วก็ใน YouTube เซิร์ชคำว่าอัลไพน์ Channel จ้ะครับหวานไหมหวานเสียงแหบเชียวสารนึกอะไรคำพูดเอาไว้ในหัวพอฟังเสียงแล้วลืมหมดเลยคือหวานสะกดมากไม่มันงงมันหวานจนงงไม่มีสคริปต์นะจะคิดว่ามีสคริปต์ไอ้ที่เขาปากจัดเนี่ยไม่มีสคริปต์อันนี้คิดได้เองโดยไม่ต้องมีสคริปต์ไอ้ที่สคริปต์เราพูดไม่ได้ไอ้ที่สคริปต์เราพูดไม่ได้ไอ้ที่ไม่มีสคริปต์แต่เก่งนะมาสู่ช่วงคำถามดีกว่าคุณผู้ชมค่ะอย่าสิอย่าเพิ่งสิมันเป็นช่วงของพี่ก่อนสิเดือนนี้พี่มีนะมีด้วยมีสติมอดิฟายอย่าสิมาดูกันดีกว่าช่วงสติมอดิฟายของผมวันนี้เรามีรถในยุค90มานำเสนอช่วงนี้เนี่ยกระแส90นี่กำลังกลับมานะอย่างพวกรถสปอร์ตอะไรต่างๆอะไรเนี่ยกำลังมีคนหาพวกรถในรุ่นยุคปี90เนี่ยกลับมาโมดิฟายมาแต่งอะไรกันเพิ่มเติมเยอะเหมือนผู้หญิงตอนนี้ผู้หญิงจะหาแฟนยุคปี90กันเกิดปีอะไรวะเนี่ย60ว่ะโอ้ยปลายแล้วโอเคมาฟังเรื่องดีกว่าอย่าเพิ่งนอกเรื่องสิเดี๋ยวลืมสคริปต์อีกแล้วนะครับก็คันนี้เนี่ยก็เป็นรถ200SX นิสสันรถครับนิสสัน 200SX จะเป็นรถสปอร์ตคูเป้ขนาดกลางนะครับก็ในยุคนั้นเนี่ยราคาก็ถือว่ากลางๆอ่ะไม่ได้ถือว่าแพงมากแต่ก็แพงกว่าพวกรถซีดานทั่วไปก็เป็นรถสปอร์ตในฝันของหลายๆคนเพราะว่าด้วยรูปโฉมก็สวยงามนะครับมาจนถึงทุกวันนี้ราคามันก็ค่อนข้างจะถูกแล้วล่ะเพราะว่ามันผ่านไปหลายสิบปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะซื้อรถรุ่นนี้มาแต่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคนที่ชอบรถรุ่นนี้อยู่ราคาจับต้องได้26ปีใช่ราคาก็คงร่วงไปเยอะแล้วล่ะแต่มันก็ถือว่าเป็นโอกาสสำหรับคนที่ชอบแต่งชอบโมเพราะสามารถที่จะจับรถรุ่นนี้มาโมได้แบบไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่เสียราคารถเท่าไหร่แต่ว่าก็คงต้องเพิ่มอะไรเข้าไปเยอะกว่าจะให้มันออกมาแบบต้องทำเยอะแหละสวยงามแล้วก็วิ่งได้อย่างปกติใช่อย่างปกตินะครับแต่ว่าอย่างรุ่นรถคันนี้ 200SX คันนี้เรามีการแปลงหน้าใหม่แปลงหน้าเป็นของตัว Sinvia S15 ก็อยู่ในค่ายนิสสันเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นรถสปอร์ตรุ่นใหญ่กว่านะแต่ว่าจะใช้พื้นฐานของตัวบอดี้เนี่ยเหมือนกันโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเหมือนกันก็เลยการที่จะเอามาเฟซลิฟต์เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะก็ส่วนใหญ่ก็จะนิยมเอา S13 S14 มาทำแต่คันนี้ใช้ S15 มาทำนะครับก็นอกจากที่จะมีการเฟซลิฟต์แล้วเนี่ยก็จะมีการเพิ่มเติมในส่วนของชุดลบเข้าไปชุดลบนี่หมายถึงชุดพาร์ทต่างๆเข้าไปเรียกให้ดูโหดส่วนใหญ่ขาซิ่งเขาจะเรียกชุดลบอะไรอย่างเงี้ยมันดูโหดดูแรงเดี๋ยวเราลองไปชมกันดีกว่าครับนิสสัน 215SX คันนี้เริ่มจากชุดพาร์ทรอบคันจากสำนัก Vertex ทำให้ตัวรถเพิ่มความดุดันมากยิ่งขึ้นซึ่งประกอบไปด้วยกันชนหน้าแก้มหน้าสเกิร์ตข้างและกันชนหลังส่วนฝากระโปรงหน้าเป็นคาร์บอนไฟเบอร์พร้อมตัวล็อกจากสำนัก Top Secret เพิ่มแรงกดทางด้านท้ายด้วยสไปเลอร์หลังทรง GT จากสำนัก Top Secret เช่นกันและเพิ่มรายละเอียดอีกนิดให้ดูเต็มขึ้นด้วยกระจกมองข้างคาร์บสแควร์ชุดไฟท้าย Minor Change ปี96บวกกับฝาครอบไฟท้ายและล้อแม็กลอVolk Racing RE30 ขอบ18นิ้วหน้ากว้าง 9.5 นิ้วหลังกว้าง 10.5 นิ้วทางด้านภายในเริ่มจากเปลี่ยนชุดคอนโซลหน้าโดยจับเอาของ Sinvia S15 มาใส่ลงไปอย่างพอดีจากนั้นทำการหุ้มคาร์บอนไฟเบอร์ใหม่ให้เข้ากับแผงประตูและเบาะหลังจากสำนัก Origin ส่วนเบาะคู่หน้าใช้ของ Lecaro รุ่น TSG เพื่อเพิ่มความกระชับในการขับขี่พวงมาลัย Nardi รุ่นยอดนิยมที่มาพร้อมคอพวงมาลัยแบบพับได้ทำให้สามารถขึ้นลงรถได้ง่ายขึ้นและสิ่งที่ขาดไปไม่ได้ในรถซิ่งคือชุดมิเตอร์ฟูลเซต6ตัวพร้อมบัดรอบและคอนโทรลเลอร์จากเดลฟี่ที่ถูกติดตั้งบริเวณด้านซ้ายของคอนโซลหน้าส่วนบัดรอบที่ถูกติดตั้งทางด้านขวาเพื่อให้ดูง่ายในการใช้งานมาถึงขุมพลังของรถคันนี้หันไปเล่นกับขุมพลังต่างค่ายอย่าง 2JZ GTE จาก Toyota Supra JZA80เพราะเครื่อง 2J มันทนกว่าขยับสเต็ปโมดิฟายได้ง่ายกว่าโดย 215SX คันนี้มีการขยับสเต็ป
ถึงจุดสูงสุดของรถใช้งานก็ว่าได้ซึ่งในคันนี้เปลี่ยนระบบอัดอากาศมาใช้เทอร์โบเดียวโดยเลือกใช้เทอร์โบเทพในตำนาน Geddy T8834D แน่นอนว่าดึงหนักกว่าระบบเทอร์โบคู่อย่างแน่นอนสามารถทำแรงม้าขนาดโลบูสต์ได้ที่ 1.8 บาร์อยู่ที่830แรงม้าและไฮบูสต์ที่24บาร์สามารถปั่นม้าได้ถึง 1,000 ตัวเลยทีเดียวสุดท้ายกับระบบช่วงล่าง 215SX คันนี้เลือกใช้ชุดโช๊คอัพจากเทยินซูเปอร์ดิฟมาพร้อมหัวบอยจอยทำให้สามารถปรับมุมแคมเบอร์ได้พ่วงด้วยลูกเล่น EDFC ทำให้สามารถปรับความแข็งอ่อนของโช๊คได้จากภายในรถเสริมความแข็งแรงของบอดี้ด้วยค้ำแก้มและค้ำตัวถังจากคัสโก้แรงระดับนี้ระบบเบรกถือว่าสำคัญตกเป็นหน้าที่ของชุดเบรกหน้าหลังจาก Skyline R33 เท่านี้ก็เพียงพอที่จะสยบแรงมาระดับนี้ลงได้แล้วแม่งโหดพอมั้ยโหดมากชุดรถนี่ขนาดยังไม่ได้พูดถึงเรื่องไส้ในนะไส้ในนี่ทำไปอีกเยอะเลยไส้ในไส้ในนี่คือในเครื่องเนี่ยมันจะมีเปลี่ยนพวกแคมพวกนู่นนี่อะไรอีกเยอะแยะไปหมดพูดสนุกหิวเลยไส้ในไส้ในไม่ได้พวกไส้หมูอะไรแหมก็คือจริงๆนะรถอย่างที่บอกอ่ะรถคันนี้เขาทำเต็มนี่ถ้าเกิดจะพูดทั้งหมดนี้ก็คงจะหมดเบรกอ่ะก็คือเท่าอาจารย์นะถ้าความรู้ของอาจารย์ทั้งเบรกพูดหมดเลยหนูว่าต้องทำเกินราคารถไหมโอ้เกินไปหลายเท่าเกินไปหลายเท่าแหละเพราะอย่างที่บอกว่าเครื่องตัว 2J เนี่ยราคาก็ไม่ตกเลยนะเครื่องรุ่นนี้นี่ยังถือว่าราคาสูงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่อย่างที่บอกว่า 2J เนี่ยมันจะค่อนข้างทนแล้วก็ทำสเต็ปการ modify ได้ง่ายกว่าเห็นบอกเจอเทอร์โบตัวนี้เข้าไปนี่ก็โอ้โหเอาเรื่องนะเขาเมื่อกี้บอกพันแรงมาปะตัวนี้ทำได้ถึงพันแรงมาเมื่อก่อนทำได้เยอะขนาดนี้ไหมสมัยก่อนเนี่ย300-400แรงม้าแรกๆเนี่ยก็ถือว่าแบบตื่นเต้นละสมัยเมื่อตอนทำหนังสือออโต้โมบิลนี่ย้อนกลับไปซาโมบิลเนี่ย11ปีแล้วย้อนกลับไปออโต้โมบิลนั่นอีกประมาณอีก10ปีก็คือประมาณ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยตอนที่ทำมาเป็น300แรงม้า400แรงม้าเนี่ยก็แรกๆเนี่ยฮือฮาละแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็น500 600 800จนมาเป็น 1,000 นี่ก็จริงๆทํา 1,000 นี่ทำมาได้นานเลยนะ10กว่าปีที่แล้วก็ทำได้พันละพันแรงมากเทคโนโลยียานยนต์มันก้าวหน้าใช่แต่พันนี่ก็ถือว่าก็โหดแล้วอ่ะกว่านี้นี่ก็เครื่องก็พังแล้วแหละมีถนนให้วิ่งแล้วเอาแค่นี้ก็พอเถอะพอเถอะเนาะเอาไว้วิ่งในสนามนี่เขาบอกเป็นระดับสตรีทยูทเขานะเขาขับใช้ในชีวิตประจำวันนะคุณพระคือแบบว่าไม่ได้แบบเอาไปแข่งหรืออะไรหรอกเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่าเจอกันเลยเราอะอย่าเจอคุณมิเทิลหนูเลยขอร้องเอาช่วงนี้ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็เป็นแบบคำถามของคุณผู้ชมที่ถามมาในแฟนเพจของ Talk of the Sound ถ้าคุณมีคำถามเนี่ยคุณหยิบมาถามได้เลยคิดอะไรเป็นคำถามที่อยู่ในวงการเครื่องเสียงอาจารย์มองหน้าแป้งไม่ใช่คำถามบนโลกแป้งอย่าพูดแบบนี้แป้งอย่าพูดแบบนี้อาจารย์ไม่สามารถตอบได้ทุกคำถามบนโลกถ้าเป็นคำถามเกี่ยวกับเครื่องเสียงในวงการเอ้ยในวงการเครื่องเสียงรถยนต์เราตอบได้แน่นอนอาจารย์ตอบได้แล้วพี่น้องตอบได้แน่นอนคุณถามคำถามของคุณเข้ามาในแฟนเพจของเรานะคะทุกคำถามเราก็จะตอบให้คำถามไหนน่าสนใจเราก็จะหยิบมาถามกันสดๆในรายการคำถามของคุณประสิทธิ์อะไรเนี่ยประสิทธิ์ธนนท์ประสิทธิ์ธนนท์นะครับก็บอกว่าอาจารย์ครับเดิมทีผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเครื่องเสียงได้มาฟังอาจารย์นานๆอธิบายทำให้มีความเข้าใจเรื่องเครื่องเสียงมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของอัลพายเนี่ยฟังก์ชันการทำงานของเครื่องเสียงอัลพายเนี่ยเขาดูนั้นเนี่ยเขาก็พอจะเข้าใจนะฮะก็ตอนนี้เขาใช้อยู่รุ่นเป็นอัลพายรุ่น W233นะครับก็มีคำถามว่ามีฟังก์ชันที่เขียนว่าไฮพาสฟิลเตอร์โลพาสฟิลเตอร์คืออะไรนะครับแล้วก็ใช้งานอย่างไรกรณีของผมเนี่ยผมใช้ไฮพาวเวอร์ขับลำโพงทั้งหมด4ตัวต่อเชื่อมซับบล็อกด้วยสายสัญญาณ RCA นะครับที่ด้านหลังพอเปิดฟังก์ชันให้ซับออนเนี่ยเสียงมันจะยิ่งแย่กว่าเดิมเป็นเพราะอะไรครับมี2คำถามไหมแบบนี้ใช่มี2คำถามคำถามแรกคือในเรื่องของไฮพาสฟิลเตอร์โลพาสฟิลเตอร์คืออะไรดูกระดานนี้ครับด้านเขียนสมมตินี่เป็นรูปของฟอนต์อัลพายหลังเครื่องครับมีปีเอาสามชุดนะครับฟังก์ชันไฮพาสกับโลพาสก็คือฟังก์ชันในการปรับแต่งจุดตัดความถี่ของคอร์ดในตัววิทยุนะครับถ้าเป็นชุดหน้าฟอนต์เรียที่เอาไว้ขับลำโพงกลางแหลมก็จะมีฟังก์ชันปล่อยฟูลเลนส์กับไฮพาสแต่ถ้าเป็นชุดซับก็จะมีปล่อยฟูลเลนส์หรือโลพาสเพราะนั้นคำถามเกี่ยวกับเรื่องโลพาสไฮพาสก็คือ
วงจรควบคุมความถี่นะครับครับแต่ว่าเห็นบอกว่าใช้ไฮพาวเวอร์อยู่ใช่บวกกับซับบล็อกครับถ้าใช้ไฮพาวเวอร์วงจรพวกนี้จะไม่ถูกใช้งานนะครับแต่ว่าซับบล็อกเนี่ยไงต้องใช้ปีเอาจากชุดซับพอเปิดซับออนปั๊บเสียงแย่ลง มันแปลว่าตอนที่เปิดซับออนเนี่ยเขาลืมไปปรับความถี่ของโลที่วงจรโลพัดสมมติว่าถ้าซับบล็อกเขาตั้งความถี่สัก100เฮิรตซ์อยู่ซับบล็อกจะฟังดีแต่พอเปิดซับออนตรงนี้ปั๊บถ้าเกิดตัวนี้มัน100เฮิรตซ์ตรงกันมันก็จะได้ยินเสียงเหมือนเดิมแต่ถ้าแย่ลงมันเพราะว่าตรงช่องซับเอาตรงเนี้ยต้องตั้งความถี่ต่ำกว่า100เฮิรตซ์อาจจะเป็นสัก60ทำให้ความถี่ที่ควรจะไปถึงซับบล็อก100เฮิรตซ์มันหายไปก็แปลว่าเบสบางลงหรือค่อยลงก็เหมือนเขาต้องการ100แต่คุณให้เขา60มันก็ไปไม่ถึงเขาเป็นเพราะว่าตอนเปิดฟังก์ชันอะเปิดไปไม่ยังไม่สุดคือเปิดแค่ออนความจริงพอเป็นออนปั๊บมันต้องเข้าไปสู่ฟังก์ชันโลพาสปรับจุดตัดครับพอถึงจุดตัดตรงนั้นให้เซตเป็น100หรือ120เลยเอาความถี่ที่เกินจากซับบล็อกไปก็ได้ตอนนั้นซับบล็อกคุณจะตั้งความถี่เท่าไหร่ก็จะตั้งได้แต่ขอให้ตรงฟอนต์นี้มีความถี่ที่ส่งไปเกินกว่า100เฮิรตซ์แล้วถ้าเกิดว่าตัวซับออนนี่เราปิดทิ้งนะฮะถ้าปิดทิ้งก็ปล่อยฟูลเลนออกไปที่ซับบล็อกคุณจะตั้งเท่าไหร่ก็ตั้งไปก็เสียงก็จะเปลี่ยนไปตามความเราก็ไปตั้งความถี่ที่ซับบล็อกแทนถูกต้องอันนี้เหมือนคอร์สซ้อนคอร์สไหมคะถูกต้องมีคอร์สที่ซับบล็อกด้วยมีคอร์สที่ตัวเอาพายด้วยใช่ตั้งให้มันตรงกันจะได้ทำงานในย่านความถี่เดียวกันอย่างน้องแบงพูดถูกเวลาใช้ทักการสับเวลาไม่อยากจะงงหรือสับสนตั้งสองตัวเท่ากันเลยเตั้งให้เท่ากันแล้วมันไม่คิดอะไรมากเสียงออกมาอย่างแน่นอนต้องใช่ค่ะและนี่ก็คือคำตอบของอาจารย์นันท์ที่ทุกเสียงมีคำตอบแน่นอนแอบรู้สึกดีใจเวลาที่เขาบอกว่าตอนแรกก็ไม่มีความรู้หรอกพอดูแล้วมีความรู้คุณผู้ชมจริงๆนะคุณลองแค่แบบรถธรรมดาเลยอะฟอนต์เดิมลองเปลี่ยนลำโพงเปลี่ยนแค่ลำโพงดูก่อนเปลี่ยนแค่ลำโพงดูก่อนไม่ต้องแพงมากไม่ต้องถึงหลักหมื่นเอาแค่หลักพันก็ได้คุณเชื่อไหมว่าเสียงในรถของคุณอะมันจะดีขึ้นดีขึ้นจนคุณรู้เลยว่ามันแตกต่างกันแล้วมันจะทำให้คุณรู้สึกอยากจะเฮ้ยถ้ามันจะดีขึ้นกว่านี้ล่ะค่อยๆขยับมันจะมันเราคุณจะเข้าใจว่าทำไมพวกเราถึงรู้สึกดีแล้วรู้สึกเลือกที่จะเปลี่ยนเครื่องเสียงติดรถยนต์อันดับต้นๆก่อนเปลี่ยนแม็กคือหลงเสน่ห์ในเสียงเพลงใช่เป็นคนข้างๆนี่แหละเพิ่งไปเปลี่ยนมาอินเหลือเกินช่วงนี้อันนี้อินหนักนะอันนี้อินใหญ่อินชุดใหญ่อินชุดใหญ่เลยนะอันนี้อินหนักแต่ว่าใครอยากฟังหนูให้ฟังนะคะหนูให้ลองฟังได้และนี่ก็คือ Talk of the Sound ในค่ำคืนนี้ค่ะครับแล้วพบกับเรานะครับทุกคืนวันจันทร์ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็รีลันอีกครั้งในวันอังคารเช้านะครับกรณีถ้าว่าวันคืนวันจันทร์ดึกเกินไปดูไม่ไหวนะครับอังคารเช้า7โมงถึง8โมงก็จะมีช่วงเย็นอีกรอบนึง3โมงถึง4โมงเย็นครับใช่ค่ะทาง Twitch Channel Television 691ครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะทุกเสียงมีคำตอบครับสวัสดีค่ะ